เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินแป๊บๆครึ่งปีแล้วนะครับที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเปิดให้บริการซึ่งตอนนี้นะครับถนนศรีนครินทร์นะครับก็คืนผิวและก็ปรับปรุงภูมิทัศน์เรียบร้อยแล้วตรงเกาะกลางนะครับแล้วถนนลาดพร้าวล่ะจะเริ่มเมื่อไรไปดูกันไปกันเลยครับไปกันตอนนี้ผมถึงถนนลาดพร้าวแล้วครับซึ่งเราจะเห็นว่าตรงเกาะกลางนะครับเขาถมดินนะครับและก็มีกองดินดำๆนะครับเริ่มจะปรับภูมิทัศน์กันแล้วล่ะไปเรานั่งรถเมย์ไปดูกันดีกว่าเพราะถ้าไปรถไฟฟ้าคงไม่เห็นนะครับแต่รถเมย์นี่แหละเห็นชัดไปเลยเราไปสาย8นี่แหละครับสายในทํานานเลยที่วิ่งลาดพร้าวสะพานพุทธนะครับนี่เราจะเห็นแล้วนะครับว่าตรงเกาะกลางเขาเริ่มปรับภูมิทัศน์กันแล้วซึ่งฝั่งจากลาดพร้าว71นะครับไปทางโซนแยกรัชดานะครับบางจุดนะครับเขาเอาลงต้นไม้แล้วนะครับเริ่มเขียวๆแล้วล่ะซึ่งเขาก็เร่งปรับภูมิทัศน์กันและก็คืนผิวแล้วนะช่วงฝั่งขาเข้าเมืองนะครับส่วนฝั่งขาออกเมืองก็คืนเป็นบางช่วงแล้วล่ะครับผมและเมื่อคืนผิวเสร็จและก็ปรับปรุงเกาะกลางเสร็จถนนลาดพร้าวก็จะสวยงามเหมือนเดิมนะครับเนี่ยครับเขาลงต้นไม้กันแล้วนะครับเพิ่งลงได้ไม่นานนะครับผมเดี๋ยวรอหน้าฝนนะจะเขียวจะอุ่มเลยถ้าหน้าร้อนก็คงจะร้อนแดดกันละต้องรดน้ำละตอนเช้าช่วงนี้ละครับคือช่วงที่สำคัญที่สุดของต้นไม้นะครับช่วงเอาลงดินนี่แหละมันต้องดูสภาพอากาศด้วยนะครับว่าจะลงช่วงไหนนะครับถ้าลงช่วงเมษายนนี่ไม่รอดแน่เพราะความร้อนเผาผลาญกว่ารากจะลงดินนะครับผมช่วงนี้แหละน่าจะเหมาะสมที่สุดละมั้งปลายฝนต้นหนาวนะครับผมซึ่งการเอาลงดินเขาก็ต้องเตรียมดินนะครับเพื่อเป็นปุ๋ยของต้นไม้ด้วยซึ่งก็คือดินดำๆนี่แหละครับผสมกับดินที่เขาเอามาลงนั่นแหละครับซึ่งงานนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะเรื่องการเกษตรผมอ่อนด้อยมากเลยเพื่อนๆที่รู้เรื่องการเกษตรนะครับว่าการเตรียมพื้นดินปุ๋ยทำยังไงนะครับเพื่อเอาต้นไม้ลงยิ่งเกาะกลางนี้คนต้องมีความรู้หน่อยนะครับถ้าลงสุ่ม4สุ่ม5ตายหมดเลยแล้วครับผมนี่เราเริ่มเห็นเกี่ยวๆกันแล้วนะครับซึ่งรถก็มุ่งหน้าไปทางแยกรัชดานั่นเองแล้วครับผมนั่งสาย8นะครับก็จะเห็นแบบนี้เลยลมก็ตีเข้าหน้าปุบปับปุบปับเลยแล้วครับผมซึ่งสาย8ก็เป็นสายในตำนานนะครับเมื่อก่อนเรื่องความเร็วฟาส8นั่นเองแต่ตอนนี้ลดความเร็วลงแล้วล่ะซึ่งรถเมย์ธรรมดานี้นะครับจะ10บาทนะครับถ้าสีแดงก็8บาทถ้ารถแอร์ก็15บาทนะครับผมหรือบางคันก็คิดตามระยะทางนะครับแต่สูงสุดไม่เกิน25บาทมึงล่ะครับก็ประมาณนั้นแหละครับผมนี่เขาปรับปรุงอยู่นะดินเนี่ยบางช่วงก็ลงต้นไม้อย่างที่เห็นนี่แหละครับซึ่งก็ลงไปเรื่อยๆก็น่าจะเสร็จตลอดสายทางเลยครับผมซึ่งน่าจะอีกไม่นานแล้วล่ะครับการคืนผิวจราจรและการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับก็น่าจะแล้วเสร็จเหมือนถนนศรีนครินทร์ที่เราเห็นช่วงต้นนะครับก็จะสวยงามแบบนั้นเลยครับผมซึ่งต้นไม้ที่ลงก็เป็นต้นใหญ่แบบเดิมไม่ได้แล้วครับเมื่อก่อนถนนลาดพร้าวก็จะเป็นต้นใหญ่ๆใช่ไหมครับสูงๆแต่ตอนนี้สูงมากไม่ได้แล้วครับเพราะมีรถไฟฟ้าอยู่ข้างบนนะครับผมก็น่าจะเป็นไม้ประดับที่สูงประมาณหนึ่งแล้วครับผมจะสูงมากก็ไม่ได้นะครับก็น่าจะเหมือนกับเส้นของสายสีเขียวนะครับก็จะสูงประมาณนั้นแหละครับในเกาะกลางของเส้นสายสีเขียวนะครับผมตอนนี้เราก็ถึงแยกรัชดาแล้วครับนี่คือสิ้นสุดของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับและจุดนี้ก็จะไปเชื่อมกับ MRT รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผมสิ้นสุดแล้วครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ
ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้นะครับและคอยดูกันว่าคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนของกทม.นะครับ